สวัสดีเพื่อนๆชาวการ์ดซาโลทุกคนนะครับพบกับผมนัทเจษคนเดิมนะก่อนอื่นก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับว่าในแพทนี้สำหรับคลิป 1.5 สุ่มใครดีไม่ได้มีออกมาให้ทุกคนดูกันเนาะทั้งนี้เป็นเพราะว่าเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับเกนชินแพทกับตัวของฮอนไคซาเรลนะก็ทำการไลฟ์แพทร่วมกันเนาะในวันเดียวกันเลยด้วยแล้วก็ตัวของเกนชินแพทเองก็มีการอัปเดตแพท 4.2 ขึ้นมาในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นแพทใหญ่มากๆเลยด้วยก็คือการมาของฟุยนะนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นแพทที่ใหญ่มากๆเลยเนาะเพราะงั้นก็กลายเป็นว่าตัวของพอจอเนี่ยก็เลยต้องไปนั่งทำในส่วนของคลิปเกนชินแพทซะค่อนข้างเยอะแล้วก็เพิ่งเสร็จมาหมาดๆเลยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เลยมีเวลามานั่งทำคลิปฮอนไคซาเร็วสักทีดังนั้นก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปในส่วนของ 1.5 นี้สุ่มใครดีเนี่ยก็จะกระจายไปอยู่ตามคลิปตู้กระชาต่างๆเนาะอย่างในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปของตู้หัวใช่ไหมครับเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะลงเนื้อหาเจาะลึกกันนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทดแทนในส่วนของคลิป 1.5 สุ่มใครดีที่ผ่านมาเนาะก็เข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยนะครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับตัวของตู้กระชาตู้ใหม่รวมถึงแพทช์ใหม่ของฮอนไคซาเรล 1.5 เนี่ยก็จะเข้ามาให้เราได้เล่นกันแล้วซึ่งตู้แรกก็จะเป็นตู้ของน้องหัวนั่นเองเนาะโดยมาพร้อมกับตัวละคร4ดาวทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือตัวของเซอร์วัลอารันแล้วก็ตั้นถึงนั่นเองส่วนตู้ไลโคนเนี่ยก็จะมีไลโคน5ดาวประจำตัวของน้องหัวเนาะอย่างตัวของ Night of Flight แล้วก็4ดาวเนี่ยก็จะเป็นแชร์ฟิลลิ่งนะครับ Subscribe for more แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น Trend of Universal Market นั่นเองเพราะงั้นก็เหมือนเช่นเคยเลยนะครับว่าก่อนตู้กระชาออกเนี่ยเราก็จะมาคุยถึงแง่ของความคุ้มค่าของตู้กระชารอบนี้กันว่าสำหรับตู้หัวเนี่ยนะครับทั้งส่วนของตู้ตัวละครแล้วก็ตู้ตัวของไลโคนเนี่ยมีความคุ้มค่าน่าเปิดมากน้อยเพียงใดแล้วเราควรจะทุ่มสเตล่า7กับตู้เหล่านี้มั้ยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันละกันพอเพื่อนๆเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อย่ามารอช้าดีกว่านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้แล้วเดี๋ยวไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเร็วๆนี้ Arena of Valor เกมแนวโมบ้าในมือถือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้จะมีการอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามานะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าสจ๊วตนั่นเองซึ่งเป็นตัวละครสายแครี่แบกดาเมจและต้องบอกว่าตัวละครนี้แจกฟรีให้เล่นด้วยนะผ่านการทำภารกิจสะสมกระสุนเลือดซึ่งพอเราทำตามเงื่อนไขของกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในวันที่15นี้เราก็สามารถแลกรับตัวสจ๊วตมาเล่นได้เลยอ้อและทาง Arena of Valor เนี่ยก็แอบส่งข่าวให้พอจอเพิ่มเติมด้วยนะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีตัวละครซัพพอร์ตใหม่เข้ามาในเกมเหมือนกันเอาว่ารอติดตามในเพจไกหน้า RV Thailand ไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามัวรอช้ากันเลยโหลด RV มาเล่นกิจกรรมสะสมกระสุนเลือดกันแล้ววันที่15นี้ก็รับสจ๊วตไปเล่นแบบฟรีๆได้เลยครับมาเริ่มต้นที่ตัวละคร5ดาวกันก่อนนะครับก็คือตัวของน้องหัวนั่นเองเนาะสำหรับตัวของน้องหัวนะครับเป็นตัวละครสายเฟื่องฟูนะครับแล้วก็เป็นธาตุลมนะครับความเก่งของหัวเนี่ยจะอยู่ที่ในเรื่องของการที่ว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครสายเฟื่องฟูตัวแรกนะครับที่มีโรของการเป็นสายประสานด้วยก็คือพูดง่ายๆว่านอกจากจะฮิลได้แล้วเนี่ยนะครับตัวของหัวจะมีความสามารถในการซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมในเรื่องของการบัฟดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมอีกด้วยซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคิดหลักๆของหัวเนี่ยก็จะไปอยู่ที่3อย่างด้วยกันเนาะก็คือจะมีในส่วนของสกิลต่อสู้นะครับสกิลอัลติเมทแล้วก็ในส่วนของทาเลนต์นั่นเองเริ่มจากตัวของสกิลต่อสู้ก่อนละกันนะครับสำหรับสกิลต่อสู้ของน้องหัวเนี่ยนะครับจะทำทั้งหมดอยู่3อย่างด้วยกันเนาะอย่างแรกก็คือการฮิลตัวละครที่เราเลือกนะครับโดยฮิลตามแม็กเอชพีของน้องหัวและนอกจากนี้ตัวละครที่อยู่ข้างๆของตัวละครที่เราเลือกเนี่ยนะครับก็จะได้รับการฮิลด้วยนะครับตามแม็กเอชพีของตัวหัวเช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าปริมาณการฮิลเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับผมให้ดูเทียบกับตัวของสกิลของน้องไปลู่เนาะที่เลเวลเท่ากันเลยคือเลเวล10ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าปริมาณการฮิลของหัวเนี่ยแทบจะเป็น2เท่าของตัวของน้องไปลู่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถือว่าจัดว่าเยอะมากนะครับนอกจากนี้นะครับสกิลต่อสู้ของน้องหัวยังมีความสามารถอีก1ข้อก็คือมันจะมีการล้างดีบัฟให้กับตัวละครที่เราเลือกด้วยเนาะส่วน2ตัวละครข้างๆเนี่ยจะไม่โดนล้างดีบัฟนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่สกิลต่อสู้ทำเนี่ยก็จะมีอีก1เรื่องนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของทาเลนต์นั่นเองเนาะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวของน้องหัวนะครับทำการกดสกิลต่อสู้ปุ๊บตัวของน้องหัวเนี่ยก็จะได้สถานะที่เรียกว่าตัวของ Sacrifice Life ซึ่งสถานะเนี่ยนะครับจะอยู่ด้วยกัน2เทิร์นเต็มๆโดยจะนับเทิร์นตามเทิร์นของน้องหัวนั่นเองเนาะเมื่อไหร่ก็ตามถึงเทิร์นของน้องหัวปุ๊บไอ้สแต็กตรงนี้ก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆโดยระหว่างที่ตัวของ Sacrifice Life กำลังทำงานอยู่เนี่ยนะครับเวลาที่ถึงเทิร์นของเพื่อนร่วมทีมหรือว่าเพื่อนร่วมทีมของเรามีการใช้งานสกิลติเมทเนี่ยก็จะมีการฮิลเพื่อนร่วมทีมคนนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตามค่า HP เปอร์เซ็นต์สูงสุดของตัวหัวแล้วก็ระหว่างการฮิลนั้นถ้ามีคนในทีมนะครับคนไหนที่เลือดต่ำกว่า 50% เพื่อนคนนั้นก็จะโดนฮิลขึ้นมาด้วยเหมือนกันแล้วนอกจากจะฮิลแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ Sacrifice Life ทำยังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือการล้างดีบัฟของตัวละครที่ Trigger Effect ตรงนี้นะครับโดยสามารถล้างได้สูงสุด6ครั้งด้วยกันต่อการใช้งาน1สกิลต่อสู้เพราะฉะนั้นสกิลต่อสู้ของน้องหัวเนี่ยทำได้เยอะมากนะครับฮิลเพื่อนร่วมทีมซึ่งฮิลหนักมากเนาะแล้วก็การฮิลณตอนนั้นเนี่ยตอนที่เรากดสกิลต่อสู้เนี่ยก็ยังมีการล้างดีบัฟเพิ่มเติมอีก1อันด้วยและนอกจากนี้นะครับยังมีเอฟเฟคสนามนะครับคล้ายๆกับตัวของลัวชาในการฮิลเพื่อนร่วมทีมของเราอย
พราะถือว่าเป็นสกิลต่อสู้ที่มีความครบเครื่องมากๆเลยเนาะส่วนสกิลเตเมทของน้องหัวหัวเนี่ยนะครับจะเป็นการรีเจนพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมลักษณะจะคล้ายๆกับตัวของทิงยุนเนาะแต่ว่าทิงยุนเนี่ยสามารถทำการรีเจนพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แค่คนเดียวใช่ไหมแต่ว่าหัวหัวเนี่ยสามารถเจนได้ทั้งทีมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หัวหัวทำเนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มค่าเอทีเคกับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด 40% เป็นเวลา2เทิร์นอีกด้วยเพราะทุกคนก็จะเห็นเนาะว่าหัวหัวเนี่ยมีความสามารถของ2พาร์ทในตัวเดียวกันเลยนะครับก็คือพาร์ทของเฟื่องฟูในส่วนของสกิลต่อสู้แล้วก็ทาเลนต์แล้วก็พาร์ทประสานนะครับที่เป็นส่วนของสกิลเดเมจนั่นเองเพราะงั้นถ้าเราดูแค่นี้ก็จัดว่าเป็น1ตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะแต่ทีนี้มาลองดูเจาะในแต่ละรายละเอียดกันอันดับแรกมาดูในเรื่องของการฮิลและการล้างดีบัฟของเพื่อนร่วมทีมกันก่อนนะครับต้องบอกว่าความสามารถในข้อนี้ของหัวหัวเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยเนาะการร่ายในช่วงต้นเนี่ยถือว่าฮิลเยอะมากๆเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันฮิลเป็น2เท่าของตัวของไฟลู่เลยทีเดียวส่วนเรื่องของการล้างดีบัฟเนี่ยนะครับต่อการกดสกิลต่อสู้1ครั้งเนี่ยเขาล้างได้สูงสุดถึง7ครั้งด้วยกันก็คือตอนร่าย1ครั้งเนาะแล้วก็ตอนที่ตัวของเอฟเฟกต์สนามกำลังทำงานเนี่ยอีก6ครั้งเต็มๆแล้วนอกจากนี้ระหว่างที่เอฟเฟกต์สนามกำลังทำงานอยู่เนี่ยก็ยังมีการฮิลเพื่อนร่วมทีมเรื่อยๆด้วยนะครับทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราเลือดไม่ต่ำจนเกินไปเพราะงั้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยถือว่าสูงมากเลยเนาะมีทั้งในเรื่องของการฮิลที่ดีแล้วก็มีเรื่องของการล้างดีบัฟที่เรียกว่าดีมากๆเลยด้วยอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับถ้าเราลองดูในส่วนของตัวละครในผัดเฟื่องฟูทั่วไปเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นว่าตัวละครพวกนี้นอกเหนือจากตัวของหัวๆเนี่ยนะครับมีความสามารถในการสร้างสกิลพอยต์ทุกตัวนาราชาลิงไผ่ลู่นะครับ3ตัวละครนี้มีสกิลเดเมจนะครับที่สามารถฮิลเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งทีมแล้วก็ค่าคอสในการถดไม้ตายเนี่ยก็ถือว่าต่ำมากเลยเนาะในส่วนของนาราชาอยู่ที่90นะครับแล้วก็ไผ่ลู่กับลิงเนี่ยอยู่ที่100เพราะงั้นหมายความว่าเมื่อถึงเทิร์นของนาราชาลิงแล้วก็ไผ่ลู่เนี่ย3ตัวละครนี้แทบจะไม่มีความจำเป็นต้องกดสกิลต่อสู้เลยเขาสามารถโจมตีปกติเพื่อสร้างสกิลพอยต์ให้เพื่อนร่วมทีมได้ส่วนตัวของโรชาเนี่ยก็มีความปลอดภัยในการเล่นสูงมากๆเลยเนาะมีเอฟเฟกต์สนามนะครับที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราโดนฮิลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีในส่วนของฮิลฉุกเฉินเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เพื่อนร่วมทีมของเราเกือบจะโดนวันช็อตตายเนี่ยโรชาก็สามารถปาฮิลฉุกเฉินให้ตัวละครนั้นได้เพราะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสูงมากๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเทิร์นของโรชาปุ๊บโรชาก็สามารถโจมตีปกติเจนสกิลพอยต์ให้เพื่อนร่วมทีมได้หมดเลยแต่พอมาดูในส่วนของหัวเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าสกิลอัลติเมทของเขาเนี่ยไม่สามารถฮิลเพื่อนร่วมทีมได้ใช่ไหมครับถ้าเราจะฮิลเราต้องฮิลผ่านการใช้งานตัวของสกิลต่อสู้ซึ่งเอฟเฟกต์ของสกิลต่อสู้เนี่ยสามารถคงอยู่ได้แค่2เทิร์นเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะให้เอฟเฟกต์สนามของน้องหัวเนี่ยทำงานตลอดเวลาใช่ไหมครับเราต้องจ่ายสกิลต่อสู้สลับกับโจมตีปกติไปเรื่อยเนาะเพราะว่าเอฟเฟกต์สนามของตัวน้องหัวเนี่ยนะครับคงอยู่2เทิร์นใช่ไหมครับเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วตัวละครนี้จะกลายเป็นตัวละครที่ไม่เจนสกิลพอยต์ให้เพื่อนร่วมทีมเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเราสามารถเล่นเหมือนตัวละครฮิลปกติทั่วไปได้ลำบากเหมือนกันเนาะตัวละครฮิลปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะกดสกิลต่อสู้ในตอนที่มันต้องการฮิลจริงๆใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าสำหรับของหัวเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่า1ก็คือสกิลอัลติเมทของเขาไม่ได้สามารถฮิลได้ตัวละครฮิลปกติทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการฮิลเฉยจริงๆเราสามารถลั่นสกิลอัลติเมทได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมแต่ว่าหัวเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือค่าคอสในการกดไม้ตายของหัวเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยเนาะอยู่ที่140หน่วยนั่นหมายความว่าถ้าเราทำการโจมตีปกติไม่กดสกิลต่อสู้เลยเนี่ยกว่าที่เราจะแอนติเต็มเนี่ยก็จะใช้เวลานานมากๆเลยเนาะและจะกลายเป็นว่าเราใส่หัวหัวเข้ามาแล้วมันไม่คุ้มอะไรเลยเพราะฮิลก็ไม่ได้และการแอนติก็ไม่ได้กดใช้นั่นเองเนาะเพราะงั้นค่อนข้างเป็นการกึ่งบังคับในระดับนึงว่าเราต้องกดสกิลต่อสู้ดังนั้นหัวหัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวละครฮิลที่เหมาะสมสำหรับทุกทีมขนาดนั้นเนาะส่วนตัวของพอจอจะแนะนำว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากได้ความปลอดภัยในการเล่นสูงๆจริงๆเนาะแล้วก็สามารถเป็นตัวละครฮิลที่ไปได้หลายๆทีมจริงๆเนี่ยตัวของโรชาหรือว่าตัวของฟู่ส่วนเนี่ยอาจจะเหมาะมากกว่าส่วนตัวของหัวหัวเนี่ยจะเหมาะกับตัวละครแครี่แค่บางประเภทเนาะอันดับแรกเลยคือเป็นตัวละครที่สเกลลิ่งตาม ADK นะครับเพราะว่าสกิลเดเมจของน้องหัวหัวเนี่ยนะครับมีการแจกในเรื่องของ ADK เปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมด้วยคือถ้าเราจะใส่หัวหัวมาเป็นตัวละครฮิลในทีมสักทีเนี่ยนะครับแล้วคนจะใช้งานประโยชน์จากสกิลเดเมจให้เต็มที่ใช่ไหมเพราะงั้นตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องสเกลลิ่งตาม ADKแม่งก็จะได้ใช้ประโยชน์แค่ตัวของพลังงานแค่ 20% ตรงนี้ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมันไม่ได้คุ้มอะไรเลยแล้วก็ข้อที่2เนาะตัวละครแครี่ตัวนั้นที่เราเอาไปเล่นนะครับหรือว่าทีมที่เราจะเอาใส่หัวเข้าไปเนี่ยต้องเป็นทีมที่ไม่ควรจะกินสกิลพอยต์เยอะยกตัวอย่างเช่นเราเล่นเป็นตัวละครแครี่อย่างตัวของคาร่าหรือว่าเป็นตัวของจิ้งหลิวเป็นต้นใช่ไหมครับอาจารย์จิ้งหลิวเนี่ยพอเข้าสู่โหมดเปิดตาปุ๊บตัวละครนี้ไม่กินสกิลพอยต์อะไรแล้วดังนั้นก็สามารถใช้งานได้เนาะส่วนคาร่าก็เป็นตัวละครที่เราไม่ได้ทำสปีดอะไรเยอะเทิร์นก็ไม่ได้มาบ่อยใช่ไหมครับดาเมจหลักๆเขามาจากการเคาน์เตอร์แอทแทคซะมากกว่าเพราะงั้นโดยภาพรวมก็เป็นตัวละครแครี่ที่ไม่กินสกิลพอยต์เยอะเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้หัวๆเนี่ยค่อนข้างเหมาะกับทีมลักษณะแบบนี้ส่วนทีมของเจ้ายนต์จันทราที่มีการกินสกิลพอยต์หนักๆมากๆเนี่ยหัวอาจจะไม่ได้เหมาะมากเพราะมันจะกลายเป็นว่าเจ้ายนต์จันทรามันจะไม่มีสกิลพอยต์ใช้นั่นเองนะครับทั้งหมดนั้นคือสถานการณ์โดยทั่วไปนะครับทีนี้มันมีบางสถานการณ์เหมือนกันที่แบบว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้เป็นตัวละครแครี่พวกนั้นแต่หัวๆก็ยังคงดีอยู่ดีก็คือในสถานการณ์ที่ ID ของเรามี investment ที่สูงมากๆเนาะลงทุนกับ ID ไปหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟาร์มลิลิกหรือว่าในเรื่องของการเปิดกลุ่มดาวก็ตามจนมี potential ในการจบ MOC ได้ภายในศูนย์ไซเคิลในกรณีแบบนี้เนี่ยหัวๆจะค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้จำนวนเทิร์นได้ค่อนข้างน้อยปัญหาของสกิลพอยต์มันจะหมดไปทันทีเลยเนาะในกรณีแบบนี้เนี่ยหัวๆจะเข้ามาอัปเกรด ID ของเราได้นะครับเพราะว่า
ตัวละครเฟื่องฟูในเกมนี้ไม่มีตัวละครไหนเลยที่มีความสามารถในการบัฟเพื่อนใช่ไหมครับแต่ว่าหัวมีเนาะเขาสามารถแจก ADK ให้เพื่อนร่วมทีมได้ใช่ไหมครับแจกพลังงานให้อีก 20% ก็ทำให้โรเตชันของทีมนั้นไวมากขึ้นเพราะงั้นเราก็สามารถจบ MOC ได้ไวมากขึ้นเหมือนกันเนาะดังนั้นโดยภาพรวมส่วนตัวพอจอจะแนะนำว่าสำหรับใครก็ตามที่จะเปิดหัวเนาะถ้าเป็นคนที่เป็นผู้เล่นแคชชัวร์นะครับพอจอจะแนะนำให้เปิดหัวในกรณีที่ตัวละครแครี่หรือว่าทีมของเราที่เราจะเอาหัวไปซัพพอร์ตเนี่ยควรจะต้องเป็นทีมที่ไม่กินสกิลพอยต์หนักจนเกินไปตามที่ยกตัวอย่างไปเลยยกตัวอย่างเช่นทีมของน้องคาร่าหรือว่าทีมของจิ้งหลิวเป็นต้นส่วนทีมอื่นๆนะครับที่กินสกิลพอยต์หนักๆยกตัวอย่างเช่นทีมของตัวเซเล่ทีมของตัวเจ้ายนจันทราอะไรแบบเนี้ยหัวอาจจะไม่ได้เหมาะอะไรมากอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งกรณีนะครับสำหรับใครก็ตามที่เป็นสายสปีดรันเนอร์อยากจบ MOC ให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะหรือว่าใครที่อินเวสต์กับไอดีหนักมากๆจริงๆเนี่ยหัวจะเป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่ทำให้เราสามารถจบ MOC พวกนั้นได้ไวมากขึ้นเพราะเป็นตัวละครฮิลที่มีความสามารถในการบัฟเพื่อร่วมทีมด้วยนั่นเองนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ตรง2ข้อนี้ส่วนตัวพอจอแนะนำว่าให้เราเก็บสเตล่า7ไว้หากเราต้องการตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างความปลอดภัยได้เยอะๆแค่อย่างเดียวเนี่ยการเปิดตัวของหลัวชาหรือว่าตัวของฟู่ส่วนจะมีความเหมาะสมมากกว่านะครับอ่ะทีนี้มาดูฝั่งตัวละครสีดาวกันบ้าง นะครับต้องบอกว่าตัวละครสีดาวในรอบนี้แวลูค่อนข้างต่ำในระดับนึงเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าตัวละครไม่ดีเนาะเพียงแต่ว่าถ้าเราลองนึกเนเจอร์ของการเล่นทอนไคสตาร์เรลตามปกติเนี่ยเรามักจะเล่นตัวละครแครี่เป็นตัวละคร5ดาวใช่มั้ยครับส่วนตัวละครสีดาวเนี่ยโรของเขาส่วนใหญ่ที่เรามักจะหยิบมาใช้กันมันมักจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตเพิ่มทีมซะมากกว่าถ้าเราลองนึกตัวละครที่ใช้บ่อยๆมันก็จะเป็นทรงๆแบบแอสตาใช่มั้ยครับทิงยุนหรือว่าอาเพล่าเป็นต้นหรือบางคนที่ไม่มีตัวละครฮิลหรือว่าตัวละครสร้างความปลอดภัยที่เป็นตัวละคร5ดาวเราก็จะหยิบเป็นตัวของดาชาหรือว่าลิงทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าตัวละครส่วนใหญ่เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตซะเยอะเนาะแต่ว่าตู้นี้เนี่ยหลักๆแล้วเป็นตัวละครแครี่ซะหมดเลยพอตู้กระชารอบนี้4ดาวมันก็เลยอาจจะไม่ได้คุ้มค่าอะไรมากสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งเนาะมาดูทีละตัวละครกันนะครับดันเถิงเป็นตัวละครสายล่าสังหารนะครับแล้วก็เป็นธาตุลมจุดเด่นของตัวละครนี้หลักๆก็คือในเรื่องของซิงเกิลทาร์เก็ตดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากๆเนาะต้องบอกว่าตัวคูณดาเมจของสกิลต่างๆของตันเถิงเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับมาดูในส่วนของสกิลอัลติเมทกันทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าสกิลอัลติเมทของตันเถิงเนี่ยมีตัวคูณอยู่ที่ 360% ของ ADK ของตันเถิงเลยทีเดียวแล้วไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้เนาะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าศัตรูเป้าหมายมีการติดในเรื่องของสถานะลดความเร็วอะไรอยู่เนี่ยตัวคูณสกิลอัลติเมทของตันเถิงก็จะเพิ่มขึ้นอีก 108% ซึ่งอันนี้ที่ทาเลยได้เลเวล6เนาะโดยปกติแล้วทุกคนอัพมากกว่านี้แน่นอนเพราะถือว่าเป็นตัวละครตัวนึงที่มีดาเมจซิงเกิลทาร์เก็ตที่สูงมากๆเลยเนาะแล้วตันเถิงเองก็มีความสามารถในการเบรกเกาะที่ดีมากๆเลยสกิลต่อสู้แล้วก็สกิลอัลติเมทของเขาเนี่ยนะครับมีความสามารถในการเบรกเกาะที่สูงมากๆแล้วก็อีกทั้งเบสสปีดของเขาเนี่ยก็ยังสูงมากๆเลยอีกด้วยมันเลยทำให้จำนวนเทิร์นในการที่เขาจะสามารถเบรกเกาะมอนสเตอร์เนี่ยมันก็เยอะมากๆเลยเหมือนกันเพราะถือเป็นตัวละครตัวนึงนะครับที่เบรกเกาะท่าลมได้เก่งมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อีกทั้งตัวละครที่เป็นตัวละครท่าลมใช่ไหมทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะครับว่าเบรกลมเนี่ยมันแรงมากๆเพราะในเรื่องของดาเมจส่วนตัวของตันเถิงเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับไม่ต้องคุยอะไรเยอะสักเท่าไหร่เนาะข้อเสียหลักของตันเถิงเนี่ยมีอยู่ข้อนึงก็คือเขาไม่ค่อยมีสกิล LE เพราะงั้นในสถานการณ์ multiple target เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันก็มีกลุ่มดาวคอยช่วยเรื่องนี้อยู่เนาะก็คือในส่วนของอีลอนข้อ4นั่นเองก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตันเถิงใช้สกิลดาเมจจัดการกับตัวของมอนสเตอร์ได้ปุ๊บตัวของตันเถิงจะได้เล่นต่ออีก1รอบเลยลักษณะจะคล้ายกับเซเล่นะครับแต่จุดต่างอยู่ที่ว่าตัวของเซเล่เนี่ยเวลาที่เขาจัดการกับตัวของศัตรูได้เนี่ยเซเล่จะเป็นเทิร์นแถมเนาะแต่ว่าในขณะที่ตั้นเถิงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเล่นแอคชั่นขึ้นมาเล่นแทนก็คือหมายความว่ามันจะมีการกินบัฟของเพื่อนร่วมทีมเพิ่มขึ้นไปอีก1เทิร์นนั่นเองเนาะแต่ว่าในขณะที่ตัวของเซเล่เนี่ยไม่ใช่นะครับมันเป็นเทิร์นแถมก็หมายความว่าบัฟเนี่ยยังใช้ของเทิร์นที่แล้วอยู่แต่ว่าอีลอนข้อนี้ก็ช่วยในเรื่องของสถานการณ์ LE อยู่เนาะก็ทำให้ตั้นเถิงมีความสามารถในการไหลได้เพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วก็ไม่ใช่ตัวละครแครี่ที่แย่เลยเนาะสำหรับใครก็ตามที่ไม่มีตัวละคร DPS 5ดาวอะไรแบบเนี้ยจะหยิบตั้นเถิงมาปั้นเอาไว้สู้กับมอนสเตอร์ที่แพ้ท่าลมก็ดีเหมือนกันอีกตัวละครที่มาคู่กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซอร์วัลนั่นเองเนาะก็อย่างที่บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเราไม่ค่อยได้หยิบมาใช้กันเพราะส่วนใหญ่ทุกคนมักจะใช้เป็นตัวละคร DPS 5ดาวกันใช่ไหมแต่ว่าโดยภาพรวมตัวละครนี้ก็ถือว่าดีนะครับเซอร์วัลถือเป็นตัวละครตัวนึงนะครับที่มี AOE ของดาเมจที่ดีมากๆเวลาเจอมอนหมู่เนี่ยหยิบเซอร์วัลไปค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเบรกมอนสเตอร์ก็ดีนะครับแล้วก็ค่าคอสในการกดไม้ตายก็เรียกได้ว่าต่ำมากๆเลยด้วยอยู่แค่100หน่วยเองนะครับเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอมอนสเตอร์เยอะๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่แพ้ไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นมอนสเตอร์ประเภทหุ่นยนต์อะไรแบบเนี้ยเซอร์วัลเก่งมากๆเลยทีเดียวแล้วเซอร์วัลยังมีจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับอยู่ที่ในเรื่องของพรสวรรค์ของเขานั่นเองเนาะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เซอร์วัลทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีการติดสถานะช็อตไฟฟ้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีในรูปแบบใดก็ตามนะครับมันจะมีดาเมจแถมให้ 63% ของ ADK ของเซอร์วัลอันนี้ที่ทาเลเวล8ในจุดนี้มันทำให้ตัวของเซอร์วัลนั้นสามารถเล่นแบบนี้ได้ก็คือเราใช้เป็นตัวของสกิลต่อสู้แล้วก็สกิลดาเมจนะครับในการแปะสถานะช็อตไฟฟ้าใส่ศัตรูและหลังจากนั้นเราสามารถโจมตีปกติได้รัวๆเลยเนาะไม่ต้องจ่ายสกิลพอยต์เพิ่มเติมอะไรแล้วเพราะไงซะเราก็มีดาเมจเสริมจากตัวของพรสวรรค์ในข้อนี้อยู่นั่นเองนะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวละครแครี่ตัวนึงที่กินสกิลพอยต์น้อยมา
ากดังนั้นในบางกรณีนะครับที่เราไปเจอกับมอนสเตอร์ที่แพ้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วตัวละครแคลรี่อีกตัวนึงเนี่ยไม่ได้กินสกิลพอยต์หนักอะไรมากมายเราสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นตัวละครดีเพสคนที่2ในทีมของเราได้เนาะก็คือเล่นเป็นดับเบิลดีเพสนั่นแหละนะครับมีตัวละครแคลรี่2ตัวในทีมซึ่งมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะเพราะว่าตัวของเซิร์ฟเวอร์นั้นยังไงซะเขาก็สามารถโจมตีปกติเพื่อทำการเจนสกิลพอยต์ให้ตัวละครแคลรี่อีกตัวนึงได้อยู่แล้วดังนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครสีดาวตัวนึงนะครับที่ค่อนข้างแนะนำให้ปั้นออยเหมือนกันเนาะเอาไว้เจอกับมอนสเตอร์ในบางสถานการณ์นะครับส่วนกลุ่มดาวสำคัญของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหลักๆแล้วจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 1-2 กลุ่มดาวนะครับสำคัญสุดจะเป็นอีลอนข้อ4นะครับอันนี้จะช่วยทำให้สกิลเตเมทของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีความสามารถในการแปะสถานะช็อตไฟฟ้าด้วยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มี E4 เนี่ยโดยปกติแล้วเราจะต้องแปะสถานะช็อตไฟฟ้าจากการใช้ส่วนของสกิลต่อสู้เนาะส่วนสกิลเตเมทเนี่ยจะเป็นลักษณะของการต่อระยะเวลาของสถานะช็อตไฟฟ้าเฉยๆเพราะงั้นในบางกรณีเนี่ยมันก็จะมีดาวไทม์ได้เนาะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มี E4 เนี่ยปัญหาตรงนี้ก็จะหมดไปนั่นเองเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวนึงที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็อีกกลุ่มดาวนึงที่ดีเหมือนกันก็คือจะเป็นในส่วนของอีลอนข้อ6นะครับอันนี้จะช่วยทำให้ตัวของเซิร์ฟเวอร์นั้นมีความสามารถในการทำดาเมจกับมอนสเตอร์ที่ติดสถานะช็อตไฟฟ้าได้แรงมากขึ้นอีก 30% ตรงนี้ช่วยบูสต์ดาเมจส่วนตัวของเซิร์ฟเวอร์ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มดาวที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนอีกตัวละครนึงนะครับที่มาในตู้เดียวกันก็จะเป็นตัวของอารันนะครับต้องบอกว่าโดยภาพรวมตัวละครนี้เราไม่ค่อยได้นิยมหยิบมาใช้กันเท่าไหร่นะครับจุดเด่นของอารันเนี่ยจะไปอยู่ที่ในเรื่องของสกิลต่อสู้ของเขานะครับก็คือสกิลต่อสู้ของเขาเนี่ยจะไม่มีการกินสกิลพอยต์อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีการกินเลือดของตัวเองแทนที่จะเป็นกินสกิลพอยต์แต่นั่นก็นำมาสู่ข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่สเกลลิงตาม ADK เนาะนั่นหมายความว่า HP ของตัวอารันเนี่ยมันไม่ได้สูงมากแต่ว่าสกิลต่อสู้เขามีความสามารถในการกินเลือดใช่ไหมครับตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวของอารันเนี่ยบางกว่าตัวละครแครี่ปกติทั่วไประดับนึงแล้วก็อารันก็มีตัวละครคู่แข่งด้วยก็คือตัวละครในตู้เดียวกันนั่นแหละนะครับก็คือตัวของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองต้องบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่กินสกิลพอยต์เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ได้มีแมคานิกในการลดเลือดโดยภาพรวมเลยเล่นได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ AoE ของเซิร์ฟเวอร์ก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่าด้วยเพราะงั้นโดยภาพรวมเราก็เลยไม่ได้นิยมเล่นตัวของอารันกันนะครับการที่อารันมาอยู่ในตู้กระชาในรอบนี้เนี่ยก็เลยลดแวลูของตัวละครสีดาวในรอบนี้ไปพอสมควรเลยทีเดียวต่อมานะครับมาดูส่วนของตู้ไลท์คนกันบ้างเริ่มจาก5ดาวก่อนละกันก็คือตัวของไนท์ออฟไฟนั่นเองต้องบอกว่าไลท์คนอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งไลท์คนนะครับที่ค่อนข้างดีกับตัวละครฮิลหลายๆตัวเลยเนาะไม่ค่อยจำกัดเลยนะครับว่าใช้กับใครได้บ้างข้อแรกไลท์คนอันนี้จะช่วยทำให้อัตราค่าฟื้นฟูพลังงานของตัวละครที่สวมใส่เนี่ยเพิ่มขึ้น 12% นะครับทำให้สกิลเตเมทของเขามาไวมากขึ้นซึ่งอันนี้ดีสำหรับตัวละครเฟื่องฟูทุกตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับสกิลเตเมทของตัวละครเฟื่องฟูส่วนใหญ่มันมักจะเป็นเรื่องของการฮิลเนาะก็ทำให้เราเนี่ยมีอันติใช้งานตลอดเวลาส่วนตัวของโฮโฮเองก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันเพราะค่าคอสในการกดไม้ตายของโฮโฮมันสูงมากๆเลยเนาะการได้ค่าอัตราฟื้นฟูพลังงานส่วนนี้มาก็ช่วยทำให้อันติของตัวโฮโฮมาไวมากขึ้นแล้วก็แจกปรับให้เพื่อนร่วมทีมได้ไวมากขึ้นเหมือนกันและนอกจากนี้นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนร่วมทีมของเรามีการจ่ายสกิลเตเมทเนี่ยตัวละครผู้สวมใส่เนี่ยก็จะทำการฮิลให้กับตัวละครที่เลือดน้อยสุดณขณะนั้นนะครับ 10% ของ HP ของตัวละครนั้นๆและยังมีการแจก ADK ให้เพิ่มเติมอีก 2.3% โดยสามารถแสกสูงสุดได้5ขั้นด้วยกันนะครับแล้วก็บัฟตรงเนี้ยยาวนาน2เทิร์นต้องบอกว่าหลายคนอันนี้เหมาะสำหรับสายออโต้มากๆเลยทีเดียวเพราะปัญหาของสายออโต้หลักๆแล้วก็คือเวลาที่เราเล่นตัวละครสายฮิลต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวของนาชาลิงหรือไปรั่วอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะจ่ายสกิลต่อสู้หรือว่าสกิลเตเมทก็ต่อเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเรายันเลือดแดงแล้วจริงไหมซึ่งในบางทีเนี่ยมันไม่ทันนะครับบางทีเราอาจจะเห็นสกิลเตเมทของตัวนาชาหรือว่าลิงเต็มๆอยู่อะไรแบบนี้แต่เพื่อนร่วมทีมของเราตายไปแล้วแต่ว่าถ้าเราใส่เป็นตัวของไลท์คนอันนี้ปุ๊บใช่ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนร่วมทีมของเราเป็นการใช้งานสกิลเตเมทเนี่ยไอ้เพื่อนร่วมทีมของเราที่เลือดน้อยๆอยู่ก็จะโดนฮิลขึ้นมาเป็นระยะเนาะเพราะงั้นก็ทำให้เราสามารถเล่นออโต้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เล่นมือนะครับไม่ได้มานั่งกดออโต้อะไรบ่อยๆเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเนาะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าจังหวะนี้เราต้องกดฮิลจังหวะนี้เราต้องกดสกิลเตเมทอะไรแบบเนี้ยเพราะงั้นปริมาณการฮิลไลท์คนอันนี้ก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเนาะการหนีไปใช้เป็นตัวของไลท์คนที่สร้างประโยชน์ให้เพื่อนร่วมทีมมากกว่ายกตัวอย่างเช่นตัวของควิดโปรคูโออะไรเงี้ยที่มีการแจกพลังงานให้เพื่อนร่วมทีมโดยภาพรวมแล้วอาจจะเหมาะสมกว่าก็ได้นะครับเพราะส่วนตัวพอจอก็จะไม่ค่อยแนะนำมากละกันนะครับแต่ว่าสำหรับผู้เล่นสายออโต้ทั้งหลายเนี่ยไลท์คนอันนี้ถือว่าตอบโจทย์คุณอยู่นะจะเปิดมาใช้งานก็ได้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของไลท์คนสีดาวกันบ้างนะครับไลท์คนสีดาวในรอบนี้ถือว่าเหม็นประมาณนึงเหมือนกันนะครับมาดูทีละอันกันเริ่มจากแชร์ฟิลลิ่งก่อนนะครับแชร์ฟิลลิ่งมีความสามารถในการที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการกดสกิลต่อสู้นะครับก็จะมีการฟื้นฟูพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดของเรานะครับ2หน่วยเนาะที่วางซ้อน1นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่วางซ้อน5ก็แจกอยู่ที่4หน่วยต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วแชร์ฟิลลิ่งเนี่ยไม่ค่อยได้ดีขนาดนั้นนะครับเพราะโดยปกติตัวละครฮิลโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะไม่ค่อยได้กดสกิลต่อสู้กันเวลาได้ถึงเทิร์นของตัวละครฮิลเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะทำการโจมตีปกติมากกว่าใช่ไหมครับการฮิลหลักของเรามันจะไปอยู่ที่สกิลเดาเมจก็เลยกลายเป็นว่าผลของเบิร์กอาวุธที่เป็นตัวของแชร์ฟิลลิ่งเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดีสำหรับตัวละครบางประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของหัวเป็นต้นหัวเป็นตัวละครที่เราต้องกดสกิลต่อสู้ในทุกๆ2เทิร์นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็หมายความว่าเปิร์กของแชร์ฟิลลิ่งเนี่ยจะได้ใช้งานตลอดเวลานั่นเองไลท์คนอีกอันนึงที่มาในตู้เดียวกันนะครับจะเป
็นไลท์คนในสายล่าสังหารก็คือตัวของ Subscribe for more ไลท์คนนี้ช่วยทำให้การโจมตีปกติแล้วก็สกิลต่อสู้เนี่ยมีดาเมจเพิ่มขึ้น 24% นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวละครที่สวมใส่มีอันติเต็มเนาะก็จะมีการบวกเอฟเฟคในส่วนนี้เพิ่มขึ้นไป 24% อีกด้วยหรือคือพูดง่ายๆว่าไลท์คนอันนี้มันจะดีก็ต่อเมื่ออันติของเราเต็มตลอดเวลานั่นเองเนาะแต่ว่าณปัจจุบันยังไม่ได้มีตัวละครสายล่าสังหารอะไรที่ไม่ได้ใช้งานอันติขนาดนั้นเนาะพออันติของตัวละครมาปุ๊บก็คือกดใช้ตลอดเลยใช่มั้ยครับก็หมายความว่าเปิร์กของอาวุธตรงนี้มันก็ไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองดังนั้นณปัจจุบันก็เลยไม่ค่อยมีที่ใช้งานอ่ะแล้วก็ไลท์คนอันสุดท้ายนะครับจะเป็นไลท์คนอนุรักษ์นะครับก็คือ Ten of Universal Market นั่นเองไลท์คนอันนี้จะแจกค่าดีเฟนซ์ให้กับตัวละครผู้สวมใส่ 16% นะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวละครที่สวมใส่ไลท์คนอันนี้ทำการโจมตีใส่ศัตรูก็จะมีการแปะสถานะเผาไหม้ให้กับตัวของมอนสเตอร์ด้วยนะครับโดยคิดเป็น 40% ของค่าดีเฟนซ์ของผู้สวมใส่ต้องบอกว่าไลท์คนอันนี้โดยภาพรวมแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จริงๆก็จะมีแค่ตัวของดีเฟนซ์ที่ตัวไลท์คนแจกเฉยๆส่วนไอ้ดาเมจเพิ่มเติมไอ้ด้านล่างตรงนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะด้วยความที่เนเจอร์ของดอทไฟมันเบาอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนลองดูตัวคูณดูก็ถือว่าค่อนข้างต่ำพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นหมายความว่าพอเราได้ไลท์คนอันนี้มาจากตู้กระชาเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะนอนคลังนะครับไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรมากดังนั้นตู้ไลท์คนรอบนี้ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับยังไงซะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเปิดเลยแล้วกันเนาะนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับต้องบอกว่าทั้ง2ตู้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ตัวละครแล้วก็ตู้ไลคอนเนี่ยโดยภาพรวมแล้วสำหรับรอบนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโหเองก็ไม่ได้เป็นตัวละครฮิลที่สามารถใช้งานได้ยูนิเวอร์แซลขนาดนั้นเนาะมีที่ใช้งานจำกัดระดับนึงตัวละครสีดาวที่มาในตู้เดียวกันเนี่ยโดยภาพรวมแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่เปิดตัวละครแคลรี่เยอะๆแล้วส่วนตู้ไลคอนเนี่ยก็หาที่ใช้งานได้ยากมากๆเลยเนาะก็จะมีแค่ไลคอน5ดาวสำหรับสายออโต้เท่านั้นที่ค่อนข้างดีนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสำหรับใครก็ตามที่ฟังในส่วนของการรีวิวตู้กระชาในรอบนี้แล้วเนี่ยยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะครับก็อาจจะรอพอจอนะครับทำการเทสตัวละครในวันที่15ตอนที่ตู้ตัวละครมันเข้ามาเรียบร้อยแล้วก่อนก็ได้เนาะยังไงเดี๋ยวในวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอจอก็จะมาไลฟ์สตรีมเทสตัวละครให้ทุกคนดูกันแล้วก็ในวันรุ่งขึ้นก็จะมีคลิปไกด์โหออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเหมือนกันนะครับเพราะจะรอพอจอเทสตัวละครแล้วก็รอดูไกด์ของพอจอก่อนก็ได้เนาะแล้วค่อยตัดสินใจในการเปิดกระชาทีนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่ Stella 7ยังไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถไปเติมกับทาง Cable Pay ได้เนาะร้านนี้บอกเลยว่าค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยทีเดียวเพราะใช้แค่ UID เพียงเดียวนะครับไม่ใช้ ID Password แถมราคาเนี่ยก็ถูกกว่าร้านค้าในเกมอีกด้วยเพราะนั้นถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยเนาะสำหรับใครก็ตามนะครับที่สนใจก็สามารถดูลิงก์ของทางร้านได้ที่ description ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมนะครับเป๊คุ้มเป๊ฉลาดต้อง Cable Pay ที่เลยนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ